านี่มาสายแล้วนะคะคุณแม่ขาสายแล้วค่ะคุณแม่น้องดาวทำไมล่ะลูกคุณแม่ขาสายแล้วนะคะหนูจะไปโรงเรียนแล้วค่ะน้องดาวแม่เพิ่งกลับมาจากที่ทำงานตอนตีสามแม่ขอนอนอีกนิดนะลูกนะก็ได้ค่ะคุณแม่โอ้ยข่าวดีอยู่แล้วล่ะหัวหน้าเขาปิดดิวโอ้โหเดี๋ยวเราได้ฉลองกันแน่เลยคราวนี้แหละโบนัสเพียบแน่เลยได้เดี๋ยวอาบน้ำแล้วจะรีบไปโอเคแค่นี้นะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีจ้ะลูกนี่ยังไม่ไปโรงเรียนอีกเหรอกำลังจะไปแล้วค่ะคุณพ่อช่วงนี้คุณพ่อกลับเช้าจังเลยนะคะช่วงนี้พ่องานเยอะอ่ะพ่อก็เลยต้องกลับเช้าทุกวันว่าแต่แม่เขาไปไหนอะลูกทำไมหนูอยู่คนเดียวอะคุณแม่ยังไม่ตื่นค่ะเมื่อคืนแม่กลับตีสามตีสามเลยเหรอบอกเลยว่าไม่ต้องทำงานให้อยู่บ้านเลี้ยงลูกคุณแพ้คุณพ่อแพ้อยู่ไหนคุณแพ้คุณแพ้อะไรคุณบอสผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าให้อยู่บ้านดูแลลูกไม่ต้องทำงานจะให้ฉันงอมืองอเท้าเกาะคุณกินเป็นที่ปากชาวบ้านอย่างนั้นเหรอไม่มีทางหรอกแต่ลูกต้องมีคนดูแลคุณเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณแต่สมัยนี้ผู้หญิงผู้ชายก็ชอบเรียกกันนะคุณปากดีกันเหรอไม่ล่ะจะไม่บอกคุณหรอกนะต้นนนคุณพ่อนี่แม่คุณแม่ทำไมล่ะคุณทำไมล่ะเรื่องแค่นี้เองทำไมคุณทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะฮะนี่แม่คุณพ่อคุณแม่น้องดาวปิดเทอมนี้เธอไปเที่ยวไหนหรอไม่รู้เหมือนกันคุณพ่อคุณแม่เราไม่มีเวลาหรอกแล้วพวกเธอจะไปไหนกันหรอเราคงไม่ได้ไปไหนหรอกเราว่าจะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานก่อสร้างเราก็ไม่ได้ไปไหนเราว่าจะช่วยคุณแม่เรากวาดขยะหารายได้พิเศษว้าดูครอบครัวพวกเธอจะมีความสุขกันจังเลยเนาะใช่ทุกเย็นเราได้กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันด้วยน่าอิจฉาจังจริงสิน้องดาวเธอประกวดร้องเพลงไม่ใช่หรอเสาร์นี้เธอก็ชวนคุณพ่อคุณแม่เธอไปดูเธอประกวดร้องเพลงสิก็ดีนะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะว่าหรือเปล่าก็ลองดูไม่ร้องก็ไม่รู้ไหนบอกว่าส่งเมลมาแล้วเร็วๆหัวหน้าตามนี่คุณเบาเสียงหน่อยได้ไหมควรจะทำงานงานเหรองานกระจอกกระจอกแบบนี้เดือนนึงจะได้สักเท่าไหร่เชียวนี่คุณอย่ามาดูถูกงานฉันนะจะหาเรื่องหรอนี่ทำงานไม่เร่งนะโดนเอ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะน้องดาวเอ้าน้องดาวกลับมาแล้วลูกเอ้าคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะคะวันนี้งานแม่ยุ่งอ่ะแม่เลยรีบเพียงงานก่อนดีเลยค่ะคุณแม่หนูมีเรื่องอยากจะบอกด้วยอะไรล่ะลูกเสาร์นี้หนูได้ไปประกวดร้องเพลงด้วยค่ะคุณแม่ไปอยู่เชียร์หนูนะคะแม่ไม่ว่างอ่ะลูกนะนะคะคุณแม่ค่ะนะคะนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะหนูขอโทษค่ะออกไปห่างๆแม่ก่อนไปแม่จะรีบทำงานเห็นไหมค่ะคุณแม่คุณพ่อค่ะหนูมีเรื่องอยากจะบอกค่ะเสาร์นี้หนูได้ประกวดร้องเพลงคุณพ่อพาหนูไปหน่อยนะคะพ่อไม่ว่างอ่ะลูกพ่อติดประชุมให้คุณแม่พาไปแล้วกันแต่คุณแม่เขาไม่ว่างค่ะนี่คุณมันอะไรกันนักกันหนาหัดทำหน้าที่ของแม่บ้างสิไม่ไหวแล้วนะวันนี้จะมีเรื่องก็มีเรื่องมาสิมาสิมาเลยมาคุณเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมคุณเรื่องแค่นี้เองทำไมต้องโดนด้วยฮะคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณเห็นไหมหยุดคุณพ่อคุณแม่เคยเห็นหัวอ่อนหนูบ้างไหมน้องดาวพ่อทำทุกวันนี้ก็เพื่อหนูนะถ้าแม่ไม่ทำงานเราก็จะไม่มีเงินหนูก็จะไม่มีความสุขนะลูกใช่เหรอคะฟองน้ำเพื่อหนูคุณแม่เขากวาดขยะส่วนปลาทองพ่อเขาทำงานก่อสร้างเขาไม่มีเงินเหมือนเราแต่เขาก็ไม่มีความสุขกันนะคะโถน้องดาวลูกแม่ปลาคังเงินจะซื้อความสุขให้หนูไม่ได้นะคะน้องดาว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 
แล้วเราจะอยู่ทำไมคุณแพรตอนที่ผมขอคุณแต่งงานคุณรู้ไหมว่าเพราะอะไรแล้วแพรจะรู้ไหมล่ะเพราะคุณทั้งเก่งทั้งฉลาดผมถึงขอคุณแต่งงานไงล่ะแพรคุณโบ๊ทได้นะถ้าคุณอยากทำงานผมอนุญาตนะจริงเหรอคะแต่เราต้องตกลงกันเรื่องแบ่งเวลาให้ลูกนะได้เลยค่ะคุณโบ๊ทไม่มีปัญหาตอนนี้คุณไปตามเดดาวก่อนไปได้ค่ะคุณโบ๊ทน้องดาวน้องดาวลูกแม่แม่ขอโทษลูกน้องดาวแม่ขอโทษลูกน้องดาวแม่ขอโทษน้องดาวฮะน้องดาวน้องดาวหายไปไหนคุณบอสคุณบอสน้องดาวหนีออกจากบ้านคุณบอสคุณบอสเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะเป็นไรแพ้โวยวายอะไรน้องดาวค่ะน้องดาวน้องดาวหนีออกจากบ้านค่ะคุณบอสฮะน้องดาวหนีออกจากบ้านใช่ค่ะหาทั่วแล้วหรือยังทั่วแล้วค่ะในห้องก็ไม่มีโถน้องดาวเป็นพ่อแท้ๆที่บ้าแต่งงานพี่โบ๊ทแพรก็ผิดแพรไม่น่าเห็นเงินสำคัญกว่าลูกเลยไม่หรอกแพรผมเนี่ยหาเรื่องทะเลาะ กับคุณตลอดเลยไม่หรอกค่ะคุณโบ๊ทเรื่องมันแล้วไปแล้วอ่ะอย่าไปพูดถึงมันอีกเลยเราสัญญากันนะว่าต่อไปเนี้ยจะทำทุกอย่างเพื่อลูกแล้วเราก็จะไม่ทะเลาะ กันอีกได้แพรผมสัญญาเงินอาจจะมีความสำคัญก็จริงแต่เวลาความรักและความเข้าใจที่มีให้ลูกเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่านะครับบางครั้งการที่พ่อแม่ก้มหน้าก้มตาหาแต่เงินจนไม่มีเวลาให้ลูกอาจจะทำให้ลูกหันเหไปทางที่ไม่ดีก็ได้นะครับเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่วายอะไรกันเนี่ยคะเสียงดังมากเลยฮะน้องดาวใช่ค่ะหนูไปเข้าห้องน้ำมามีอะไรกันหรือเปล่าคะหายังไงเนี่ยให้ผมตกใจเล่นเหรอเวลาผมเป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนะนี่คุณฉันก็ตกใจเหมือนกันนะคิดว่าฉันล้อเล่นเหรอเสียงเหรอเสียงเหรอนี่คุณอย่าเดี๋ยวนี้นะค่ะแหมอย่าเดี๋ยวนี้นะคุณเดี๋ยวก่อนค่ะคุณพ่อคุณแม่เมื่อกี้สัญญากันอยู่เลยว่าจะไม่ทะเลาะกันเมื่อกี้คิดว่าหนูเดียวจากบ้านคำสัญญาเลยเป็นโมฆะแบบนี้หนูไม่ยอมหนูขอใช้สิทธิ์โหวตตามใจได้ช่วยกันหมดแล้วนะคะว่าจะให้คุณพ่อกับคุณแม่เลิกทะเลาะกันหรือเปล่าบวชกันมาเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิกเลิกนะคะไม่นะทำไมคุณแม่ทำไมล่ะอย่าห้ามอย่าห้ามนะเรื่องอะไรดีอะดูไปเจอก็ไปนะเท่าไหร่ใช่ไหมออมลูกจะไปไหนหนูลืมบอกไปหนูจะไปดูหลังกันค่ะไปดูวันหลังได้มั้ยลูกพาแม่ไปหาหมอก่อนได้มั้ยลูกพอดีหมอนัดวันนี้คงไม่ได้หรอกค่ะหนูจองตั๋วไปแล้วอะค่ะคุณแม่เดี๋ยวคุณแม่จ้างแท็กซี่ไปแล้วกันนะคะถ้าเหลือคุณแม่ก็ซื้อของกินเข้ามาเลยก็ได้นะคะหนูไปก่อนนะคะคุณแม่ยังครับคุณแม่ผมกับออมว่าจะไปทานกันข้างนอกงั้นถ้าแม่ไปด้วยได้ไหมลูกแม่ไม่ได้ไปกินข้าวข้างนอกนานแล้วไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่หนูจะไประลึกความหลังกับมิ้ว2ต่อ2ค่ะอ้าวแล้วแม่แล้วลูกคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะบนหลังตู้อ่ะมีโทรศัพท์กับเงินเอาไว้คุณแม่โทรสั่งได้เลยแล้วแม่จะสั่งยังไงล่ะลูกไม่ยากหรอกค่ะคุณแม่มันมีแอปอยู่เดี๋ยวหนูรีบไปแต่งตัวก่อนนะคะเดี๋ยวไปไม่ทันไปลูกแล้วแม่สั่งเป็นซะที่ไหนล่ะลูกอ
ค่ะออมลูกออมค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะเป็นอะไรคะคุณแม่แม่ไม่ค่อยสบายลูกหุยตัวร้อนจี่เลยพาแม่ไปหาหมอหน่อยได้ไหมไม่ได้หรอกค่ะคุณแม่วันนี้ออมมีประชุมออมต้องรีบไปเงินอยู่บนหลังตู้คุณแม่เรียกแท็กซี่เองนะคะออมออมลูกออมลูกทิ้งหนูไปเราเดินคนที่คุณแม่รอบโยนตอนเรารอใช่ๆคุณแม่พาคุณแม่ไปหาหมอคุณแม่คุณแม่คุณแม่ไปหาหมอก่อนค่ะคุณแม่คนที่ไหนโลกนี้มีในยามที่พ่อแม่ท่านแก่ชราสิ่งที่ต้องเติมให้ท่านไม่ใช่เงินแค่อย่างเดียวนะครับหากแต่เราต้องหมั่นเติมความรักและให้เวลากับพ่อแม่ของเราเพราะในตอนที่เราเป็นเด็กท่านก็เติมความรักให้กับพวกเราไม่เคยขาดเลยนะครับแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เรา